สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาหุงข้าวญี่ปุ่นนะคะสำหรับไว้ทำข้าวซูชิหรือว่าทำข้าวปั้นกันค่ะพร้อมแล้วเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนำข้าวญี่ปุ่นนะคะมาล้างน้ำให้สะอาดนะคะพี่ส้มจะล้างประมาณ 7-8 น้ำเลยนะคะล้างจนกว่าข้าวจะใสค่ะจากนั้นนะคะให้เราแช่เขาไว้ค่ะประมาณ20นาทีนะคะครบเวลาแล้วนะคะสังเกตได้นะคะข้าวเขาจะเริ่มพองหรือว่าเริ่มบานขึ้นเยอะเลยนะคะจากเมื่อสักครู่นะคะที่เราแช่เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะรินน้ำตรงนี้ออกหมดเลยนะคะแล้วก็เตรียมหุงได้เลยค่ะเราจะเตรียมน้ำสำหรับหุงข้าวนะคะส่วนประกอบนะคะก็จะมีเกลือป่นนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเกลือป่นกับน้ำเปล่าคนให้จนเกลือละลายก่อนนะคะแล้วก็เตรียมน้ำมาหุงข้าวได้เลยค่ะค่ะก็ตามระบบของหม้อเลยนะคะหุงปกติเหมือนถ้าเราหุงข้าวธรรมดาได้เลยนะคะครบเวลาแล้วนะคะข้าวสุกแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักข้าวให้อุ่นก่อนนะคะแล้วก็เตรียมเอาไว้สำหรับทำข้าวปั้นหรือว่าข้าวซูชิต่อไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่ส้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ